ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคะวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนั่งตามสบายสำหรับการปฏิบัติธรรมของเราวันนี้เป็นวันที่3แล้วสำหรับคอร์สนี้ก็ถือว่าเป็นคอร์สแบบสบายๆเพราะว่าโยคีก็มีแต่โยคีเก่าการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยต่างจากคอร์สที่ผ่านมาคอร์สที่ผ่านมานี่มีสามเณรร่วมปฏิบัติด้วยก็เลยเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สแบบผู้ใหญ่ต่างก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจะทำอะไรก็ทำให้วิปัสสนาจารย์ก็ได้ปฏิบัติได้สบายสบายไปด้วยไม่ต้องไปกังวลกับโยคีใหม่หรือว่าสมณีที่ยังมองไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติยังมองไม่ออกว่าปฏิบัติไปแล้วมันจะได้อะไรเดินจงกรมไปแล้วมันจะได้อะไรนั่งสมาธิมันจะได้อะไรยังมองไม่ออกคนส่วนมากเขาก็เป็นลักษณะนี้ก็คือมองไม่ออกว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วมันจะได้อะไรจะได้หอกได้หรือเปล่าไม่เห็นมีใครหอกสักทีมาปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ยังเดินกลับอยู่คนเขามองไม่ออกว่าบูชาพระพุทธเจ้าทำไมต้องบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้จะมาตั้งมติขึ้นมาเป็นนัยยะที่จะพูดไม่ใช่เป็นคำถามแม่ชีก็เลยอยากจะตอบตั้งเป็นนัยยะขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประเด็นว่าคนข้างนอกเขาไม่เข้าใจมีความไม่เข้าใจว่าปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนแต่ละคนที่เข้ามาเขาบอกว่าโอ้สงบวัดนี้สงบดีจังเลยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมนะพอเข้ามาที่วัดนี้ต่างก็พูดลักษณะเดียวกันว่าวัดสงบดีจังเลยสิ่งหนึ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือสัมผัสความสงบว่าเมื่อมีการปฏิบัติธรรมมันจะเป็นบรรยากาศของความสงบมันไม่วุ่นวายถ้าวัดที่ไม่มีการปฏิบัติธรรมหรือว่า
ป็นไปในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแบบนี้อย่างเช่นวัดที่มีวัตถุมงคลมีเกจิอาจารย์ที่ผู้คนเข้ามากันหลากหลายข่าวสดๆเร็วๆนี้ก็เห็นบรรยากาศแล้วมันสลดใจนะมีการขับไล่พระกันไม่เอาโอ้ขับไล่พระกันขนาดวัดนะยังมีการขับไล่พระกันอันนี้พูดถึงบรรยากาศของชาวพุทธเราที่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็ชื่อว่าพุทธศาสนิกชนก็คือนับถือพระพุทธเจ้าแต่ว่าความเข้าใจในพระพุทธศาสนามันแตกต่างกันวันนี้จะนำเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตกาลที่แม้แต่เทวดาก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาเทวดานี่ก็มีทั้งที่เป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเทวดาที่ดีก็มีเทวดาที่ไม่ดีก็มีในครั้งพุทธกาลที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเทวดาที่ไม่ดีแต่ว่าอยู่ในบ้านของคนดีอะไรจะเกิดขึ้นคนดีในเรื่องนี้ก็คืออนาถปิฎกเศรษฐีเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาถปิฎกเศรษฐีพระพุทธเจ้าทรงปรารภอนาถปิฎกเศรษฐีตรัสพระคาถาว่าปาโปปิปัสสตีภัทรังดังนี้เป็นต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีเพราะว่าอนาถปิฎกเป็นคนเมืองสาวัตถีแต่เดิมท่านไม่ได้ชื่ออนาถะท่านชื่อว่าสุทัศน์ชื่อเดิมของท่านแต่คนไม่ค่อยรู้จักชื่อจริงของท่านเพราะว่าใครๆก็เรียกอนาถะปิฎกเพราะว่าท่านเป็นคนใจบุญมากเศรษฐีสุทัศน์เป็นคนใจบุญให้ทานกับคนยากคนจนให้ข้าวน้ำให้ก้อนข้าวกับพวกขอทานพวกคนอนาถายากจนต่างๆให้เป็นประจำตั้งโรงทานไว้ให้ทานกับคนยากคนจนท่านก็เลยได้รับฉายาว่าคนมีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาคนอนาถาก็คือคนไร้ที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งพวกขอทานต่างๆเป็นคนอนาถาอนาถาหรืออนาถคนหน้าอนาถพวกไม่มีท
ที่จะอยู่ไม่มีอาหารจะกินเป็นคนหน้าอนาถเศรษฐีให้ข้าวให้อาหารกับพวกไม่มีที่พึ่งก็เลยได้ชื่อว่าอนาถปินดิกะปินดิกะก็คือก้อนข้าวมีก้อนข้าวให้กับพวกขอทานท่านเป็นเศรษฐีใหญ่ของเมืองสาวัตถีเป็นพ่อค้ามีทรัพย์มากเป็นคนใจบุญทีนี้เมื่อท่านสร้างวัดเชตวันขึ้นมาก็คงไม่ต้องเล่าประวัติโดยละเอียดเอาเป็นว่าท่านสร้างวัดแล้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมากที่สุดเลยอาศัยอนาถปิณฑิกะนี่แหละเป็นมหาอุบาสกเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันถึง19พรรษาอนาถสร้างวัดเชตวันสร้างวัดโดยการซื้อที่โดยการสร้างทุกอย่างแต่ว่าวัดกลับไม่ได้ชื่อของท่านไปได้ชื่อของเจ้าเชษซึ่งเป็นเจ้าของที่เดิมอนาถก็ไม่ว่าอะไรจะชื่ออะไรก็ไม่ได้สนใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอนาถเป็นคนดูแลทั้งหมดในแต่ละวันแต่ละวันอนาถจะเข้าไปวัดเชตวันมหาวิหารเรียกว่ามหาวิหารเชตวันก็คือเป็นวัดใหญ่เชตวันนี้จะเป็นวัดใหญ่มากอนาถจะเข้าไปสู่มหาวิหารเชตวันสามครั้งต่อวันเข้าไปในวัดในวันละ3ครั้งเลยตอนเช้าท่านก็จะถือเอาอาหารไปใส่บาตรเป็นข้าวเป็นกับข้าวเป็นขนมถืออาหารไปเข้าไปในวัดตอนกลางวันหลังจากที่เลยเวลาอาหารไปแล้วก็จะถือเอาพวกเภสัชทั้งหลายพวกเภสัชก็มีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นเภสัชก็จะถือติดไม้ติดมือให้คนใช้ถือไปพอตอนเย็นท่านก็จะเข้าไปในวัดก็จะถือดอกไม้ธูปเทียนเครื่องบูชาต่างๆไปก็ให้ลูกน้องนั่นแหละถือไปเวลาท่านเข้าไปในวัดท่านไม่เคยมีมือเปล่าไปเลยตอนเช้าก็ถืออาหารไปตอนกลางวันก็ถือพวกเภสัชพอตอนเย็นก็ถือพวกดอกไม้ของหอมธูปเทียนไปบูชาพระวันละ3ครั้งที่เข้าไปในวัดทำอยู่อย่างนี้ตลอดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่หรือไม่ประทับอยู่ก็ตามคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนในพรรษาก็จะอยู่ที่เชตวันเนี่ยถึง19พรรษาแต่พอออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นใครที่จะไปโปรดพระองค์ก็จะเสด็จไปที่ต่างๆนอกพรรษาก็ไม่ค่อยได้อยู่แต่ว่าอนาถก็ดูแลวัดตลอด
้าไปในวัดวันละ3เวลาเลยทำบุญอย่างเนี้ยจนกระทั่งทรัพย์สินร่อยหรอลงจากที่เคยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากทรัพย์สินร่อยหรอลงพอถึงคราวที่มันตกอับก็ไม่ถึงกับตกอับมากอะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่พอเริ่มย่ำแย่ลงพวกที่กู้หนี้ยืมสินไปก็ไม่ยอมใช้หนี้คืนพวกที่กู้เงินไปก็ลืมไปเสียทวงก็ไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้ก็ถูกน้ำซะพัดลงไปสู่แม่น้ำไหลลงไปสู่มหาสมุทรอีกมีทรัพย์ที่ฝังไว้ในดินสมัยนั้นไม่ได้มีธนาคารแบบปัจจุบันมีทรัพย์ก็เอาฝังไว้ในดินเศรษฐีก็เลยไม่มีอาหารที่จะประณีตเหมือนกับก่อนหน้านั้นที่เวลาทำบุญก็ทำบุญอย่างอลังการแต่ว่าตอนเนี้ยเงินทองร่อยหรอลงแต่ก็ยังทำบุญอาหารที่นำมาทำบุญมันก็ได้แค่ข้าวหักๆเมื่อก่อนได้ข้าวสวยๆเม็ดงามๆแต่ว่าตอนนี้ได้แค่ข้าวหักราคามันก็จะถูกลงนะพวกข้าวปลายข้าวหักมีน้ำผักดองเป็นที่สองต้องได้กินกับน้ำผักดองเป็นกับข้าวเมื่อเจ้าของก็ได้อาหารที่ไม่ประณีตอาหารที่ใส่บาตรก็ไม่ประณีตไปด้วยของที่จะมาถวายพระพวกเภสัชต่างๆก็ไม่ประณีตไปด้วยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ถามวนาถปิฎกะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังทำบุญอยู่ไหมยังทำบุญให้ทานเป็นปกติอยู่ดีไหมอนาถก็บอกว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์เคยทำบุญเต็มที่เต็มกำลังทำด้วยความประณีตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยข้าพระองค์ทำอยู่แต่ว่าทำด้วยวัตถุที่เศร้าหมองด้วยวัตถุที่ไม่ประณีตเพราะว่าฐานะของข้าพระองค์นั้นตอนนี้ย่ำแย่ลงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นอนาถะอย่าพูดว่าวัตถุเศร้าหมองอย่าพูดว่าทานเศร้าหมองเพราะว่าถ้าหากว่าจิตของคนปราณีตแล้ววัตถุชื่อว่าเศร้าหมองไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะว่าของที่เลวๆของที่หยาบๆถ้าหากว่าจิตของเราปราณีตแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าปราณีตด้วยถ้าจิตปราณีตแล้ววัตถุชื่อว่าเศร้าหมองไม่มีเธอโชคดีขนาดไหนแล้วที่ทำบุญกับพระอริยเจ้าทั้ง8จำพวก
โอกาสที่เธอได้ดีแล้วถึงแม้วัตถุนั้นจะเป็นวัตถุไม่ปราณีตก็ตามแต่ว่าผู้รับทานของเธอล้วนแต่เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้เนื้อนาบุญที่ดีขนาดนี้ทานจะไม่ปราณีตได้ยังไงแม้แต่เราเองในคราวที่เกิดเป็นเวลามะพรามแสวงหาทั่วชมพูทวีปให้ทานก็ยังหาบุคคลที่จะเป็นปฏิฆาหกผู้รับทานแม้เพียงจะถึงพระรัตนตรัยก็ยังหาไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสปลอบใจอนาถะว่าพระองค์ที่เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์อยากจะทำบุญมากแต่ว่าแสวงหาผู้ที่จะมีคุณธรรมแม้เพียงเป็นพูดถึงไตรสรณคมก็ยังไม่มีเลยแต่ท่านก็ไม่ได้ท้อถอยก็ทำบุญท่านใช้คำเปรียบเทียบว่ากระทำพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นให้เป็นดังงอนไถก็คือเสาะแสวงหาทั่วชมพูทวีปเลยว่าจะมีผู้มีคุณธรรมอยู่ตรงไหนเหมือนงอนไถก็คือไถที่อยู่ในมือเนี่ยจับหางไถอยู่ในมือหาทั่วชมพูทวีปก็ยังหาไม่ได้นี่เธอมีบุญขนาดไหนแล้วที่มีพระอริยเจ้าอริยสงฆ์เต็มไปหมดได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็เป็นผู้ถึงไตรสรณคมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นอริยเจ้าถือว่าได้ปฏิฆาหกผู้รับทานที่มีคุณธรรมยิ่งใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสปลอบอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่ตอนนั้นก็ฐานะยากจนลงทีนี้ที่บ้านของอนาถบิณฑิกะมีเทวดาที่อยู่ที่ซุ้มประตูของบ้านอนาถมีเทวดาอยู่เทวดาตนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลาที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเข้าไปสู่บ้านของอนาถตนเองเป็นเทวดาก็ต้องลงมาที่ภาคพื้นมีวิมานอยู่ที่ซุ้มประตูเทวดาอยู่ที่ประตูพวกภูมิเทวดาภูมิเทวดาเทวดาที่ภาคพื้นเนี่ยก็จะมีวิมานอยู่ตามภูเขาบ้างต้นไม้บ้างซุ้มประตูบ้างวิหารเจดีย์บ้างอย่างก็จะมีวิมานอยู่ตามภาคพื้นถ้าหากว่าเทวดาที่เป็นอากาศัตถะเทวดาอันนั้นจะมีวิมานอยู่ในอากาศเทวดาที่อยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐีเวลาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยสงฆ์ผ่านซุ้มประตูเข้ามาก็ต้องลงมาข้างล่างเพราะอยู่สูงกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อ
อยู่สูงกว่าพระอริยเจ้าไม่ได้ก็ต้องลงมาข้างล่างเทวดานี้ก็เลยไม่พอใจไม่พอใจว่าตนเองต้องลำบากที่จะต้องคอยลงจากวิมานลงมาข้างล่างเวลาพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์เดินเข้าเดินออกเพราะว่าบ้านของเศรษฐีนี่ก็นิมนต์พระไปฉันที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้วพระก็เข้าออกทุกวันเทวดานี่ก็รอคอยเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้โอกาสสักทีจนกระทั่งเมื่อเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติร่อยหรอลงจะว่ายากจนก็ไม่ถึงกับยากจนนะแต่ว่าทรัพย์สินมันอัตคัดแล้วเทวดานี้ก็เห็นว่าเอาละได้โอกาสแล้วได้โอกาสที่เราจะแสดงหลักการเหตุผลให้เศรษฐีเลิกนับถือพระพุทธศาสนาเลิกนับถือพระพุทธเจ้าวันหนึ่งขณะที่เศรษฐีเดินมาก็เลยเนรมิตตัวเองแสดงกายให้ปรากฏยืนอยู่บนอากาศเลยแสงสว่างสวยสว่างไปทั่วเลยนะเทวดาเขามีรัศมีของเขาอยู่เศรษฐีเห็นก็ไม่ได้ตกใจอะไรเห็นเทวดายืนอยู่กลางอากาศเลยก็ถามว่าท่านเป็นใครเทวดาก็บอกว่าเราเป็นเทวดาอยู่ที่ซุ้มประตูที่สองของบ้านท่านนี่แหละแล้วท่านมาทำไมท่านต้องการอะไรเศรษฐีก็ถามเทวดาก็บอกว่าเรามาเพื่อที่จะเตือนท่านมาเพื่อที่จะแนะนำท่านมาเพื่อที่จะให้โอวาทท่านเศรษฐีก็บอกอ้าวท่านมีอะไรจะเตือนจะแนะนำจะให้โอวาทก็ว่ามาเลยเทวดาก็บอกว่าท่านเศรษฐีท่านได้มองดูตัวเองบ้างไหมเนี่ยว่าตอนเนี้ยท่านเป็นยังไงแต่ก่อนท่านเป็นยังไงแต่ก่อนท่านมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายค้าขายก็มีแต่รายได้รายรับมีเงินมีทองมีข้าวของมีรถช้างม้าวัวควายข้าทาสบริวารมีมากมายแต่ว่าตอนเนี้ยท่านแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะอะไรเพราะท่านทำบุญกับพระสมณะโคดมตั้งแต่ที่ท่านสร้างวัดเนี่ยท่านซื้อที่ไปเท่าไหร่เอาเงินไปปูเต็มพื้นที่ซื้อที่มาแล้วก็ยังสร้างวิหารสร้างกุฏิแล้วยังฉลองอีกหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วทำบุญแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยหมดเงินไปเท่าไหร่ตอนเนี้ยเงินทองทรัพย์สินของท่านร่อยหรอไปจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วทำไมท่านจึงไม่เลิกทำบุญอีกถ้าท่านเลิกทำบุญเนี่ยทรัพย์สินของท่านก็จะกลับพอกพูนขึ้นมาใหม่ท่านจะกลับกลายเป็นเศรษฐีใหม่ตอนนี้ท่านยากจนแล้วเทวดาก็พูดเต็มที่เลยเศรษฐีถามจบหรือยังที่ท่านให้โอวาทเรานี่จบหรือยังจบแล้วถ้าจบแล้ว
ท่านออกไปจากบ้านเราเดี๋ยวนี้เลยออกไปจากซุ้มประตูที่เป็นเขตบ้านของเราเดี๋ยวนี้เทวดาอันธพาลอย่างท่านอย่าได้มาอยู่ในบ้านของเราเลยออกไปซะเทวดาถูกเศรษฐีซึ่งเป็นโสดาบันอนาถปิฎกะนี่เป็นพระโสดาบันแล้วชี้มือไล่ไม่อาจที่จะอยู่ได้เพราะว่าอำนาจมันต่างกันเทวดาถึงแม้ว่าจะเป็นเทวดาเป็นภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ก็ตามแต่ว่าความมีอำนาจของเจ้าของบ้านเทวดาก็มาอาศัยซุ้มประตูมาอาศัยบ้านเขาอยู่อำนาจของเจ้าของบ้านแล้วก็อำนาจของพระอริยบุคคลที่มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแล้วเทวดาไม่อาจที่จะอยู่ได้ด้วยคำสั่งของอนาถปิฎกะบอกออกไปซะอย่ามาอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านของเราอีกเทวดาตอนนี้ก็เลยต้องละหกละเหินพาลูกพาเต้าออกจากวิมานเทวดาก็มีลูกเนี่ยนะต้องพาครอบครัวอพยพโยกย้ายเกิดสำนึกผิดขึ้นมาทีนี้โอ้เราไม่น่าเลยเราคิดว่าเศรษฐีจะเชื่อฟังคำของเราที่ไหนได้ถูกไล่ตะเพิดออกจากวิมานเลยก็เลยไปหาพวกเทวดาที่อยู่ตามวิมานเป็นภูมิเทวดาด้วยกันไปหาบอกช่วยเราหน่อยช่วยไปพูดกับเศรษฐีให้เราหน่อยตอนนี้เราหาที่อยู่ไม่ได้แล้วพาลูกพาครอบครัวอพยพโยกย้ายไปที่ไหนก็มีวิมานจับจองหมดแล้วหาที่อยู่ไม่ได้แล้วพวกเทวดาอื่นๆเขาก็บอกโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปพูดยังไงท่านอย่าปากเสียเองอย่าคิดไม่ดีเองเราจะไปช่วยอะไรได้ไปหาใครไปขอให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยเลยไปหาท้าวจาตุมมหาราชท้าวจาตุมมหาราชก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้หรอกเราจะไปพูดอะไรได้ท้าวจาตุมทั้งสี่ก็ช่วยไม่ได้ก็ไปหาท้าวสกะไปหาพระอินท้าวสกะนี่เป็นพระอินท้าวสกะก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้แต่ว่าเรามีอุบายที่จะแนะนำได้ถ้าหากว่าท่านต้องการให้เศรษฐีอดโทษให้ทำตามอุบายของเรา อุบายอะไรว่ามาเลยข้าพเจ้ายินดีที่จะทำตามเศรษฐีตอนนี้ขัดสนเพราะว่าพวกที่กู้หนี้ยืมสินไปเขาไม่เอาเงินมาใช้หนี้มันมีอยู่ถึง18โกฏ180ล้านพวกที่กู้หนี้ไปให้ไปทำโดยประการที่พวกลูกหนี้เขาจะเอาเงินมาใช้คืนเศรษฐีซะเทวดาเขามีฤทธิ์นะเขาก็ดลใจได้ดลใจให้พวกที่
ไม่อยากจะใช้หนี้เนี่ยเกิดนึกถึงเศรษฐีขึ้นมาโอ้เรากู้หนี้ยืมสินมาเราต้องเอาไปใช้หนี้อย่างนี้ก็คือให้ไปดลจิตดลใจที่เขาเรียกเทวดาดลใจนั่นแหละเป็นดลใจให้พวกลูกหนี้ต่างๆเอาทรัพย์สินมาใช้หนี้คืนแล้วก็ให้ดอกเบี้ยให้เหมาะสมให้สมควรกับที่ยืมเงินยืมทองไปแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ถูกน้ำพัดลงมหาสมุทรไปเอามาคืนให้หมดคนไปเอาไม่ได้แต่ว่าเทวดาเอาได้ให้ไปเอากลับมาให้หมดที่น้ำพัดลงมหาสมุทรไปแล้วก็มีทรัพย์สมบัติที่ไม่มีเจ้าของมันมีอยู่ตรงโน้นให้ไปเอามาบรรจุในห้องคลังของเศรษฐีให้เต็มเลยทรัพย์สมบัติสมัยก่อนเขาไม่ได้มีธนาคารฝากไว้เขาก็เอาไปฝังดินเจ้าของตายบ้างลืมที่บ้างมันก็มีทรัพย์สมบัติที่ไม่มีเจ้าของอยู่เทวดานี่ก็เลยได้อุบายก็ไปจัดการตามที่ท้าวสักกะแนะนำก็ทำให้ห้องคลังของอนาถปิฎกเต็มอย่างเก่าคนที่ไปอินเดียชอบไปอธิษฐานที่ห้องคลังเศรษฐีนะแล้วก็เอาเงินโยนลงไปมันจะมีห้องคลังอยู่บ้านอนาถปิฎกเศรษฐีทรัพย์สมบัติเต็มอย่างเก่าทีนี้พอจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเทวดาก็ปรากฏกายท่ามกลางอากาศเหมือนเก่านั่นแหละแสงรัศมีสว่างสวัยเศรษฐีก็ถามเอ้ามาทำไมอีกบอกว่าเราจะมาขอให้ท่านอดโทษที่เราพูดพ่อยๆปากเสียไปเพราะว่าความไม่รู้คุณของท่านไม่รู้คุณของพระพุทธศาสนาตอนนี้เราได้ทำทรัพย์สินของท่านที่คนกู้หนี้ยืมสินไปก็ดีที่น้ำพัดไปก็ดีแล้วก็ทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของเราก็นำมาบรรจุไว้ในห้องคลังเต็มแล้วขอให้ท่านอดโทษงดโทษให้เราด้วยเถอะเศรษฐีก็เลยบอกว่าเราคงจะอดโทษให้ไม่ได้แต่ว่าผู้ที่จะอดโทษให้ก็คือพระพุทธเจ้าให้ท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเราเพราะว่าท่านปรามาสพระรัตนตรัยท่านต้องไปขอขมาพระรัตนตรัยขอขมาพระพุทธเจ้าเราอดโทษให้ท่านไม่ได้เทวดาก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อเศรษฐีกับเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้โอวาทตรัสสอนทั้งเศรษฐีสอนทั้งเทวดาบอกว่าโดยปกติแล้วคนไม่ดีหรือว่าคนชั่วตราบใดที่ความชั่วนั้นยังไม่ผลิตผลก็จะมองเห็นความชั่วนั้นว่าเป็นความดีแต่เมื่อใดที่ความชั่วนั้นส่งผล
เมื่อนั้นแหละคนชั่วก็จะเห็นความชั่วว่าเป็นความชั่วจริงๆคนดีตราบใดที่ความดียังไม่ส่งผลก็จะเห็นความดีนั้นว่าเป็นของไม่ดีแต่เมื่อใดที่ความดีนั้นผลิตผลคนดีก็จะเห็นความดีนั้นว่าเป็นความดีจริงๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นพระคาถาสองคาถาด้วยกันปาโปปิปัสสติภัทธรังยาวะปาปังนะปัจจติยะทาจะปัจจตีปาปังปาโปอัฏฐปาโปปาปานิปัจสติอันนี้เป็นพระบาลีคาถาที่หนึ่งคนชั่วปาโปปิคนชั่วคนบาปหรือว่าคนที่ทำทุจริตต่างๆมีกายทุจริตเป็นต้นความประพฤติทุจริตทางกายเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเรียกว่ากายทุจริตคนไม่ดีกระทำความไม่ดีกระทำความชั่วตราบใดที่ความชั่วยังไม่ให้ผลก็คือยังเสวยวิบากของกรรมดีในอดีตเพราะว่าคนเราที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันก็มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วความดีก็มีความชั่วก็มีแต่ว่าที่ได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันเป็นกุศลวิบากเป็นผลของกรรมดีถ้าคนไม่เคยทำความดีมาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ในอดีตก็เคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้มากรรมดีมันส่งผลตราบเท่าที่กรรมดียังส่งผลอยู่คนชั่วแม้กระทำความชั่วก็มองไม่เห็นว่ามันจะได้รับผลชั่วยังไงเพราะว่าฉันทำความชั่วอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยฉันโกงบ้านโกงเมืองอยู่ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรเลยก็เห็นคนยกย่องนับหน้าถือตาไปทางไหนก็มีแต่คนยกย่องให้เกียรติตราบใดที่ความชั่วในปัจจุบันมันยังไม่ส่งผลมันยังมีวิบากของความดีในอดีตที่ยังส่งผลอยู่คนชั่วก็จะสำคัญว่าผลชั่วมันไม่มีก็ฉันทำชั่วขนาดนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยไม่เห็นจะตกต่ำอะไรเลยฉันก็ได้ดียุ่นอันนี้คนชั่วที่ปาโปปิปัสสติภัทธรังความชั่วคนชั่วเห็นความชั่วว่าเป็นของดีภัทธรังนี่แปลว่าของดียาวะปาปังนะปัจจติตราบเท่าที่ความชั่วยังไม่ผลิตผลส่วนในการใดยะทาจะส่วนในการใดความชั่ว
ผลิตผลปัจจตีปาปังกรรมชั่วคือสิ่งที่ตนเองทำไม่ดีในปัจจุบันมันส่งผลปัจจตีก็คือผลิตผลละส่งผลถึงเวลาให้ผลละกรรมดีที่ทำมาในอดีตมันหมดแล้วเมื่อนั้นแหละอัฏฐปาโปปาปานิปัสสติเมื่อนั้นแหละคนชั่วก็จะเห็นว่าความชั่วมันเป็นความชั่วจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ที่เขาเรียกผีซ้ำดั้มพลอยเวลาดวงตกคนเวลาดวงตกเข้ามาเขาคว้างก้อนหินไปทางอื่นก็ยังกระเด็นมาใส่เจ้าของคนดวงตกดวงไม่ดีเวลาเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมาเอาสารพัดโรคเลยมาทีนี้การงานก็ย่ำแย่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็พากันทิ้งหนีหายไปหมดเวลาดวงตกที่เราพูดกันว่าดวงที่จริงมันก็ไม่ใช่ดวงหรอกมันก็คือกรรมนั่นแหละเวลากรรมที่มันส่งผลเราก็บอกว่าดวงตกเคราะห์ไม่ดีเราก็โทษเคราะห์อีกเคราะห์ไม่ดีเลยต้องไปสะเดาะเคราะห์ซะหน่อยส่วนมากหมอที่เขาสะเดาะเคราะห์เขาก็เอาไปถวายสังฆทาน9วัดสะเดาะเคราะห์เอาโน่นไปเข้ากรรมฐานวัดภูจวงโน่นสะเดาะเคราะห์ได้ผลเคราะห์ไม่ดีมาเข้ากรรมฐานอีกที่จริงไอ้คำว่าเคราะห์มันก็คือสิ่งที่เจ้าของทำมานั่นแหละมันถึงเวลาส่งผลถึงเวลาให้ผลแล้วแล้วมันสะเดาะได้ไหมเคราะห์มันสะเดาะได้เหมือนกับสะเดาะกุญแจหรือว่าที่ว่าสะเดาะเคราะห์ที่จริงแล้วกรรมที่เราทำไปในอดีตแล้วเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้เพราะมันเป็นอดีตไปแล้วกรรมดีหรือไม่ดีก็ตามที่เราทำในอดีตเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขกลับคืนได้แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะทำกรรมปัจจุบันให้มันดีได้ที่เขาให้สะเดาะเคราะห์ก็คืออ้าวไปทำบุญให้มันมีบุญขึ้นมาบุญเรามันมีน้อยนี่เราก็ต้องเพิ่มบุญที่จะยิ่งใหญ่มากที่สุดก็คือเข้ากรรมฐานไปเข้ากรรมฐานสะเดาะเคราะห์ซะเพิ่มบุญให้กับเจ้าของถ้าหากว่ากรรมเก่าของเรามันยังมากอยู่ไอ้บุญใหม่ที่เราทำมันก็เป็นบุญแต่ว่าเราก็จะมองไม่เห็นเลยครับมาเข้ากรรมฐานแล้วมันไม่เห็นดีขึ้นเลยชีวิตมันไม่เห็นดีขึ้นกว่านี้เลยไปหาหมอดูอีกหมอดูบอกว่ามันชื่อมันมีตัวกาลกิณีอยู่ต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่ที่จริงชื่อตัวอักษรตัวนั่นตัวนี้มันก็เป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะโหระหุระมันแปลว่าความลี้ลับความลี้ลับของวัฏสงสารเราไม่อาจที่จะไปแก้ไขมันได้จะไปเปลี่ยนชื่อให้มันดีขนาดไหนก็ตามถ้าหากว่ากรรมไม่ดีมันยังส่งผลอยู่เปลี่ยนชื่อได้มันก็ไม่ดีแต่ว่าเท่าที่ถามมาคนที่เปลี่ยนชื่อเขาบอกมันก็เห็นดีขึ้นนะ
ันดีตรงไหนมันดีตรงที่เรามีกำลังใจพอเปลี่ยนชื่อมาแล้วเราก็รู้สึกมันมีกำลังใจขึ้นมาว่าเออมันชื่อเราดีแล้วก็เลยมีกำลังใจดีขึ้นมาถ้าหากว่าเรากำลังใจดีอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่อชื่ออาตมานี่ก็มีตัวกาลกินีอยู่นะไม่แต่ฉายาที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็มีอักษรกาลกินีอยู่แต่ว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าชื่อพ่อแม่ก็ตั้งให้ฉายาก็อาจารย์ตั้งให้ถึงแม้อาจจะจำมาผิดพลาดหรืออย่างไรก็ตามแต่ว่าเราพอใจมีความพอใจมันก็เลยไม่เป็นกาลกินีเพราะเรามีความพอใจว่าอันนี้แหละดีที่สุดแล้วก็เลยดีแต่ถ้าเปลี่ยนอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ถ้าเปลี่ยนอาจจะดีกว่านี้ก็ได้คุณเปลี่ยนดีก็มีเจ้าค่ะเพราะว่าถึงยังไงก็ดีอยู่แล้วแหละคนนั้นน่ะก็คือกรรมนั่นแหละกรรมที่เราทำมาในอดีตถ้าหากว่ากรรมดีมันส่งผลเมื่อไหร่จะชื่อหมาชื่อแมวมันก็ดีได้บางคนพ่อแม่ตั้งชื่อให้อีหมาอีแมวมีนะโตเป็นสาวขึ้นมาอายเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่จากหมาเป็นสุนัขเทวดาทำไมมันเหมือนชีวิตคนยังไงล่ะเทวดาก็พบภูมิหนึ่งก็พบภูมิของขันธ์ห้านี่แหละที่มันมีดีมีชั่วเทวดาก็มีดีมีชั่วอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตราบใดที่คนชั่วทำความชั่วแล้วผลชั่วมันยังไม่ส่งผลเขาก็เห็นว่าความชั่วนี้มันเป็นความดีนะแต่เมื่อใดที่กรรมชั่วส่งผลเขาก็จะเห็นว่าความชั่วนี้เป็นความชั่วจริงๆแล้วก็คาถาที่สองก็ตรงกันข้ามก็คือพัทโรปิปัสสตีปาปังคนดีพัทโรปิฝ่ายคนดีจะเห็นความดีว่าเป็นความชั่วยาวะพัทรังนะปัจจติตราบเท่าที่ความดียังไม่ส่งผลโอ้โหฉันทำความดีทั้งมากทั้งหมายไม่เห็นมีใครนึกถึงความดีของฉันบ้างเลยทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยฉันทำคุณคนไม่ขึ้นเลยเนี่ยทำความดีทั้งมากมายอย่างนี้เอาข้าวให้หมากินซะยังดีกว่าพวกที่จะเป็นคนดีนะพัทโรปิฝ่ายพวกคนดีที่ตราบเท่าที่ความดียังไม่ส่งผลก็ยังเห็นความดีว่าเป็นความชั่วเพราะกรรมชั่วในอดีตที่เคยทำมาเนี่ยมันยังส่งผลอยู่ในอดีตก็เคยทำความไม่ดีทางกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมาก่อนกรรมชั่วมันส่งผลอยู่ก็เลยเห็นว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยส่วนในการใดกรรมดีส่งผลยะถาปัจจตีพัทรังยะถาจะปัจจตีพัทรังส่วนในการใดที่กรรมดีส่งผลพัทโรพัทรานิปัสสติอัฏฐพัทโรพัทรานิปัสสติเมื่อนั้นแหละคนดีก็จะเห็นว่ากรรมดีนี้มันมีผลดีจริง
อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าแม้แต่คนดีคนชั่วถ้าหากว่ากรรมที่ตนทำยังไม่ส่งผลคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากก็จะถือเอาแค่สิ่งที่ประสบอยู่ในปัจจุบันว่าฉันทำดีทั้งมากมายไม่เห็นได้ผลดีเลยฉันก็ทำบุญมาตั้งเยอะไม่เห็นถูกหวยสักทีเลยจะไปเอาเลขหวยอีกก็บุญมันยังไม่ส่งผลถ้าบุญส่งผลเมื่อไหร่ต่อให้ไม่ต้องซื้อหวยมันก็จะได้ลาภอาตมาก็เลยไม่เคยสะออนกับหวยเลยไม่เคยที่จะอยู่ในสมองเลยเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เรื่องดวงเรื่องโชคต่างๆคือถ้าหากว่าบุญของเรามันส่งผลแล้วยังไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อบุญเราส่งผลเนี่ยเรากำลังใช้บุญนะเราจะประมาทไม่ได้นะอย่างที่เวลามีคนทำบุญมาเยอะๆนะอาตมาจะคิดเสมอว่าเรากำลังใช้บุญของเรานะโยมทำบุญมาเป็นล้านสองล้านอย่างเงี้ยอย่างสร้างศาลาหลังเนี้ยโยมถวายมาสองล้านอาตมานึกถึงบุญเจ้าของว่าเอาตอนนี้เราใช้บุญของเราแล้วนะถ้าหากว่าเราไม่รีบสร้างบุญใหม่เดี๋ยวบุญเก่าของเราไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ต้องรีบทำบุญใหม่ขึ้นมาอีกอันนี้คือผลของกรรมผลของกรรมดีกรรมชั่วถ้าหากว่าเราเข้าใจในเรื่องของกรรมเราก็จะไม่ตีโพยตีพายว่าทำไมเราทำดีแล้วถึงไม่ได้ดีหรือว่าคนที่ทำความชั่วแล้วเขาไม่เห็นฉิบหายสักทีไปแช่งเขาอีกนะแช่งให้เขาฉิบหายอีกที่จริงไม่ต้องแช่งหรอกเดี๋ยวเขาถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็วิบัติของเขาเองเพราะกรรมไม่ดีของเขาอีกเข้าใจแล้วก็หมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกรูปทุกท่านทุก